สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวุ้นเส้นวีรธิภารักสามปีไม่หวือหวาพร้อมวิวาห์รอบสองยังคงเป็นที่สนอกสนใจอยู่เสมอสำหรับความรักของนักแสดงสาวสวยวุ้นเส้นวีรธิภาเคยคบใครพอเปิดตัวมักมีเหตุให้เลิกกันพอมีรักครั้งใหม่ทำให้วุ้นเส้นวีรธิภาเปลี่ยนแนวทางไม่ค่อยโพสต์รูปคู่อวดโมเมนต์หวานๆนักแต่โยเกิร์ตเพื่อนสนิทช่วยเปิดวาร์ปแฟนหนุ่มให้แทนที่หลังจากเปิดตัวกันไปนิกธนภูมิกุลแฟนคนปัจจุบันซึ่งคบหาดูใจกันมาราวๆ3ปีก็มีภาพความหวานปรากฏให้เห็นกันบ่อยขึ้นแม้จะเป็นความรักที่ไม่หวือหวาแต่ก็ดูมีความสุขจนหลายคนอยากทราบว่านิกธนภูมิกุลคือใครทำไมถึงมัดใจสาววุ้นเส้นอยู่มัดนิกธนภูมิกุลหนุ่มไฮโซหล่อตีสำหรับอายุนั้นเรียกได้ว่าเป็นรุ่นน้องของสาววุ้นเส้นหนุ่มคนนี้มีดีกรีเป็นนักเรียนนอกประเทศอังกฤษเคยศึกษาอยู่ที่ London School of Economics and Social Science ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Investment and Business Development Manager ที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชียดำเนินกิจการถ่านหินไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน9ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียจีนออสเตรเลียลาวมองโกเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาชื่อของนิกจะปรากฏเป็นข่าวในสังคมต่างๆร่วมกับกลุ่มเพื่อนเซเลบริตี้คนดังอีกทั้งยังคงคู่วุ้นเส้นวิริธิภาไปงานสำคัญของกลุ่มเพื่อนฝูงอยู่บ่อยๆล่าสุดชีวิตรักลงตัวสำหรับสาววุ้นเส้นวิริธิภาพักดีประสงค์ที่ตอนนี้คบกับนิกธนภูมิกุลมานาน3ปีแล้วแม้นานๆครั้งจะเห็นภาพคู่ออกสื่อแต่ก็มีโมเมนต์ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเรียกได้ว่ารักครั้งนี้ไม่หวือหวาแต่เน้นมั่นคงส่วนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นและติดตามกันล่าสุดวุ้นเส้นก็ได้ลงภาพคู่แฟนหนุ่มพร้อมด้วยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวร่วมกันทำพิธีไหว้พระลักษมีณวัดไผ่เงินโชตนารามเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนอกจากนี้ก็มีเพื่อนๆคนบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานกันไม่น้อยบอกเลยว่าวุ้นเส้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวแม่สายบุญสายหมู่ไม่น้อยไม่แปลกใจเลยที่งานกิจการของเธอโตวันโตคืนกวาดเงินรับทรัพย์กันไปมหาศาลและไม่ติดถ้ามีลูกก่อนแต่งมีวุฒิภาวะมากพอดูแลได้ตอนนี้ยังอยากคบกันชิวๆไม่กดดันปล่อยไปตามโชคชะตาและธรรมชาติไม่อยากมานั่งแก้ข่าวด้านฝ่ายชายโอเคมีหรือไม่มีก็ได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะลีกขอบคุณครับ